เมื่อคืนนี้พรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งที่เตะไปก็ปรากฏว่าลิเวอร์พูลบุกไปทำได้แค่เสมอกับลีดยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะฮะนำไปก่อนจากมาเน่สุดท้ายก็โดนไอยอร์เนเต้มงตีเสมอแบ่งมาได้หนึ่งคะแนนเท่านั้นเองทำให้ตอนนี้ลิเวอร์พูลอยู่ที่6ฮะถ้าพูดถึงโคตา้านณะปัจจุบันฮนะอันดับ4อันดับแรกเนี่ยจะได้ไปฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็อันดับ5ไปยูโรปาลีกนะฮะถ้าอันดับ6เนี่ยก็จะไม่ได้ไปแต่ หลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดประเด็นเรื่องการเกิดขึ้นของซูเปอร์ลีกขึ้นมายูโรเปียนซูเปอร์ลีกขึ้นมาโดยผู้สโมสรใหญ่ๆใ,ในยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซิกของอังกฤษฮะแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีสเปอร์แมนซิตี้อะไรพวกนี้ฮรวมไปถึงบาร์ซ่าเลมาดริดยูเวนตุสอะไรพวกนี้นะฮะมันก็เลยทําให้ถ้าสมมติรายการนี้เกิดขึ้นมาจริงนะฮะไอ้อันดับฟุตบอล แชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันก็จะไม่มีความสําคัญอีกต่อไปของเกี่ยวจะไม่มีความสําคัญกับพวกสโมสรใหญ่ๆอย่างลิเวอร์พูลอย่างแมนยูอย่างเอง Man U, อแมทตี้อีกต่อไปเลยนะฮะเรียกได้ว่าคือใครอยากแย่งก็แย่งกันไปเพราะว่าไอ้ซูเปอร์ลีกที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยโดยพวกเขาเนี่ยมีผลตอบแทนที่สูงกว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกด้วยซ้ำน,นะครับผมเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้วุ่นวายกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งรูปแบบของไอ้ซูเปอร์ลีกเนี่ย จะเตะในช่วงการสัปดาห์แม่งช่วงเดียวกับที่เตะแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแหละแล้วก็เขาก็จะเอาพวกทีมที่ก่อตั้ง15ทีมนะตอนนี้มีแล้ว12ทีมหรืออีก3ทีมเราตอบรับแล้วก็อีก5ทีมเขาก็จะไปคัดเลือกมามาเตะแบบสอสายนะครับผมสายละส0ทีมเจอกันทั้งหมดแล้วก็อ่ามา หาท็อปทรสามอันดับแรกของแต่ละสายมาได้6ทีมนะแล้วก็อันดับ4 5ของแต่ละสายมาเตะเพลย์ออฟกัน2เลกฮะแล้วก็หาอีก2ทีมเพื่อที่จะไปรวมอีกีกทีมเป็น8ทีมแล้วก็เตะ knock out จนถึงหาผู้ชิงชาเลศนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปมันซับซ้อนกับโปรแกรมของยูฟ่าแต่อย่างที่บอกมันดีกว่าตรงที่ได้เงินเยอะแล้วก็ผลตอบแทนดีมากๆเลยทีเดียวฮะมันก็เลยทําให้เกิดความต่อต้านจากทั้งยูฟ่าแล้วก็ฟีฟ่ารวมไปถึง พวกที่จัดฟุตบอลลีกโดยเฉพาะพิมลีกเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไปร่วมอันนี้นะอาจจะมีบทลงโทษกับทีมที่ไปเข้าร่วมได้เหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าทีมต่อต้านเพียบนะนักเตะโค้ชหลายๆคนก็ไม่ค่อยเห็นด้วยครับแม้ว่าจะสมสรบอกว่าจะเข้าร่วมก็ตายอย่างเจเกนคอฟเขาก็ไม่โอเคนะโซชาแม้ก็เพิ่งจะรู้เรื่องเหมือนกับแฟนบอลทั่วไปเอ็ดบูเบิร์ด,ดแม้ก็ จะมาแบบบอกว่าเฮ้ยทีมจะไปซปเปอร์ลีกนะจะให้นักเตะทุกคนเห็นด้วยก็ไม่เป็นไปไม่ได้ครับรูน่ยังไม่เห็นด้วยเลยฮะเชื่อว่านักเตะหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ที่สมโมสรจะได้ซะส่วนใหญ่แต่ว่าแพชชั่นที่นักเตะอยากเตะในฟุตบอลยุโรปเนี่ยมันก็ยังมีนะฮะดังนั้นช่วงนี้แฟนบอลอย่างเราคงต้องรอดูนะฮะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้มันเป็นเหมือนการงัดข้อระหว่างพวกแก๊งสโมสรใหญ่ๆโดยมีไอ้เจ้าเปเรส ประธานของเลมาดริดเนี่ยเป็นหัวโจกนะเดี๋ยวคงจะต่อรองกับพวกยูฟ่าพวกฟีฟ่าแหละว่าสุดท้ายแล้วผลผลตอบแทนเนี่ยจากยูฟ่าเนี่ยมันจะให้ได้มากขึ้นหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ไม่มีจุดที่ลงตัวบอกเลยว่ามันน่าจะเกิดความวุ่นวาย มากๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าฝั่งโซนส่วนใหญ่เขาก็คิดไงว่าโอ้โหแมงยูฟ้าปีปีหนึ่งมึงมีรายรับตั้งเยอะตั้งแยะแต่แบบมาแบ่งกูนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยสู้จัดกันเองแล้วเตะกันเองเลยดีกว่าแบบมีไรายได้แบบเยอะแยะเข้าสโมสรแล้วก็ช่วยให้สโมสรสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเงินที่ได้จากยูฟ้าอาจจะไม่พอจุนเจือชีวิตในช่วงที่มีไวรัสระบาด ณนะตอนนี้นะครับผมก็ยังคงเป็นหนังมวนยาวที่ต้องติดตามดูกันต่อไปฮะเชื่อว่าน่าจะมีบทสรุปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี่แหละพเพราะถ้าไม่อย่างงาั้นปล่อยเริ่มฤดูกาลไปแล้วมีทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยมีทั้งซูเปอร์ลีกขึ้นมาบอกบอกเลยว่ามันน่าจะวุ่นวายพอสมควรเลยทีเดียว